วัสดีครับวันนี้พบกับณสุเมธเทรนอีกครั้งนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่สถานีชุมทางบางซื่อยามเย็นครับก็มีขบวนรถวิ่งผ่านครับเป็นรถชานเมืองขบวนที่313กรุงเทพชุมทางบ้านภาชีครับรถจักรทำขบวนนะครับเป็นอัสตอมหมายเลข4207ครับคอมพิวเตอร์เทรนนัมเบอร์313 from Bangkok to บ้านภาชีจังชั่นสเตชั่นขณะนี้ก็เวลา 18:49 นะครับโดยวันนี้ผมได้ข่าวนะครับว่าจะมีรถไฟขบวน172นะครับรถเร็วนะครับที่ล่าช้ามากๆนะครับแล้วก็จะเข้าสถานีชุมทางบางซื่อยามเย็นครับผมก็เลยจะมาดักถ่ายนะครับแต่ว่าเราก็เก็บขบวนรถขบวนอื่นๆไปก่อนนะครับระหว่างรอนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นขบวนรถเร็วที่167นะครับกรุงเทพกันตังครับ Rapid Train Number 167 from Bangkok to กันตังทำขบวนมาด้วยรถจักรอัสตอมหมายเลข4410ครับก็วิ่งผ่านผมเวลา 19:04 นะครับขบวน167ครับสำหรับขบวน167นะครับวันนี้ก็เข้าในชานชาลาที่1นะครับซึ่งผมก็เห็นเข้าอยู่ที่ชานชาลาที่1บ่อยนะครับทั้งขบวน167ขบวน85นะครับก็พ่วงริ้วตู้โดยสารมา10ตู้ได้นะครับเวลา 19:20 ขบวน172ก็เข้าสู่สถานีชุมทางบางซื่อในชานชาลาที่2นะครับขบวน172ถ้าตามเวลาก็จะมาถึงสถานีชุมทางบางซื่อเวลา 10:50 นะครับแต่ว่าวันนี้ล่าช้านะครับเหตุจากการปรับปรุงสะพานนะครับที่บริเวณช่วงสถานีหาดใหญ่นะครับก็เลยทำให้ขบวนรถล่าช้าและมาถึงตอนค่ำเลยนะครับด้านขวามือครับเวลา 19:23 นี้ขบวนรถเปล่านะครับวิ่งผ่านทางด้านขวามือนะครับก็จะแซงขบวน172ไปก่อนนะครับเนื่องจากขบวน172ก็ตอนนี้น่าจะจอดขนสัมภาระลงนะครับครับก็ขบวนรถเปล่าทำขบวนด้วยรถจักรฮิตาชินะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีรถจักรพ่วงท้ายด้วยครับรถจักรพ่วงท้ายเป็นรถจักร CEA นะครับโลแม่
วลา19:27 น.ขบวนรถเข้าสู่อุตสาหกรรมที่1สถานีชุมทางบางซื่อครับเป็นขบวนรถเร็วที่39กรุงเทพฯอุบลราชธานีรถจากทำขบวนเป็น GA หมายเลข4533ครับรับติดเทรนเนอร์139พร้อมแบ็คคอมทูอุบลราชธานีได้เลยครับพี่ส่วนชานชาลาที่2ก็คือขบวน172จอดอยู่นะครับที่เราเห็นรถจักรที่ได้ขี่อยู่ทางขวามือนะครับผมก็พอดีเห็นพี่ๆเขามากันครับก็เลยครับก็ระหว่างถ่ายทำคลิปนะครับก็ได้พูดคุยกับพี่ปารถไฟที่ซึมด้วยนะครับเราก็สนทนากันระหว่างถ่ายรถไฟไปด้วยนะครับสนุกสนานมากครับก็ได้แบบรีบโทรหักอ้าวแล้วอยู่บางซื่อครับแล้วพี่ปามาบางซื่อบ่อยไหมครับก็จบตัวที่แล้วแล้วแต่ว่างอ่ะถ้าว่างก็มาอย่างเงี้ยจะไม่เคยเจอกันเลยเนาะพี่บางซื่อใช่ครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้มาบ่อยเท่าไหร่ครับมาแต่มาทีผมก็จัดหนักอยู่พอดีมันอยู่ไกลครับอ๋อไม่เป็นไรครับพี่ครับขอบคุณมากครับเนี่ยตั้งสายแมนนวลครับได้ไหมมาดูขบวนที่139กันอีกครั้งนะครับได้เลยครับพี่ก็พอดีเห็นพี่ๆเขามากันครับก็เลยรีบมาเหมือนกันใช่ครับคือแบบเขาแบบแชทไปแล้วตอนนี้พี่ก็แบบกำลังยุ่งแบบสายสายมากเลยงานอ่ะอ๋อครับพอเคลียร์งานเสร็จก็เลยแบบรีบกลับออกมาเก่ามาเสร็จนึกว่าอ้าวยังไม่ได้ตอบกับน้องนี่ค่ะก็เลยแบบรีบโทรหาอ้าวน้องอยู่บางซื่ออ๋อครับแล้วพี่ปามาบางซื่อบ่อยไหมครับวันนี้แหละครับแล้วแต่ว่างอ่ะถ้าว่างก็มาอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่เคยเจอกันเลยเนาะใช่ครับผ่านไปแล้วนะครับผมไม่ค่อยได้มาบ่อยเท่าไหร่ครับมาแต่มาบน85ก็พ่วงยาวถึง15คันเลยนะครับพอดีมันอยู่ไกลครับอ๋อไม่เป็นไรครับพี่ครับขอบคุณมากครับขบวน172ก็ออกจากสถานีชุมทางบางซื่อนะครับมีตู้จัดเฉพาะมาด้วยนะครับตู้ที่ติดกับตัวรถจักรนะครับรถจักรก็เป็นฮิไดชิหมายเลข4513ครับสำหรับขบวน172นะครับเป็นรถเร็วนะครับต้นทางสถานีสุไหงโกโลกเดินทางสู่ปลายทางสถานีกรุงเทพนะครับซึ่งวันนี้ล่าช้ามากนะครับก็ประมาณ500นาทีนะครับRapid Train Number 172 from สุไหงโกลก to Bangkok โดยผมก็จะขยายความล่าช้านะครับก็คือในเหตุปรับปรุงสะพานนะครับก็คือเป็นสะพานที่สร้างข้ามคลองร.1นะครับบริเวณช่วงสถานีหาดใหญ่บ้านดินลานนะครับแล้วก็พอครับปรับปรุงแนวสะพานที่สร้างใหม่เสร็จนะครับก็จะมีการวางแนวรางใหม่ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เขาได้เปลี่ยนไปใช้สะพานใหม่และก็แนวรางใหม่นะครับแต่เนื่องด้วยเกิดเหตุดินซุดตัวนะครับทำให้การเปลี่ยนแนวรางนะครับเกิดความล่าช้านะครับทำให้ขบวน171ซึ่งก็คือริ้วขบวนนี้นะครับเสียเวลานะครับไม่สามารถเข้าไปยังสถานีชุมทางหาดใหญ่ได้นะครับแล้วก็ทำให้ล่าช้าจากต้นทางก็คือตีกลับเป็นขบวน172ที่สถานีชุมทางหาดใหญ่กลับมานั่นเองนะครับเลยล่าช้ามากวันนี้ครับThank you.
็มาชมรีเพย์กันแบบมุมเจาะลึกหน่อยนะครับครับคลิปนี้นะครับผมก็จะทำการอัดขบวนรถที่บริเวณชานชาลานะครับทางด้านทิศใต้นะครับของสถานีชุมทางบางซื่อและก็หลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะย้ายที่ถ่ายทำนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นคลิปใหม่คลิปต่อไปนะครับโดยย้ายไปถ่ายทำณทางทิศเหนือของชานชาลาสถานีชุมทางบางซื่อครับหนึ่งโดยมีผู้ชมบางท่านนะครับบอกว่าคลิปเรายาวเกินไปนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำสลับนะครับระหว่างคลิปสั้นบ้างยาวบ้างนะครับเพื่อรับชมกันได้แบบหลายๆอรรถรสนะครับโอ้ตู้โดยสารมายาวมากนะครับริ้วโดยสารทั้งหมด20ตู้เลยนะครับสำหรับขบวน172ครับมองไปก็จะเห็นพี่ก้าวนะครับช่องที่นี่สถานีหัวหินนะครับกำลังถ่ายอยู่นะครับอยู่บริเวณริมทางรถไฟนะครับฝั่งซ้ายนะครับหลังจากนั้นเวลา 19:42 นาทีครับก็มีขบวนรถด่วนพิเศษขบวนที่8เชียงใหม่กรุงเทพออกจากชานชาลาที่4สถานีชุมทางบางซื่อครับ Special Express Railcar Number 8 from เชียงใหม่ to Bangkok ริ้วขบวนประกอบด้วยรถดีเซลรางแดวู3คันนะครับโดยตรงบริเวณที่ผมยืนอยู่นะครับก็มีป้ารถไฟซึ่งนะครับที่นัดนะครับที่อานัดนะครับช่องเทคโฟโต้นะครับถ่ายไปเรื่อยนะครับแล้วก็มีพี่ก้าวนะครับช่องที่นี่สถานีหัวหินนะครับ